บกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุรกันนะคะผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองบ้านค่ะค่ะวันนี้นะคะตรงกับวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ค่ะภูมิพันธุ์ก็สอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ1ค่ะมีนักเรียน15คนค่ะวันนี้พบประเด็นปัญหาคือมีนักเรียนที่ไม่ได้ผ่านการเรียนในระดับชั้นอนุบาล3มาก็คือนักเรียนมาเข้าป.1เลยนะครบเกณฑ์แล้วก็มาเข้าป.1เนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่1คนนะคะวันนี้ครูพันก็จะสาธิตการสอนสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ผ่านการเรียนระดับอนุบาลมาเราจะสอนอย่างไรติดตามมาดูเลยค่ะสองครั้งไม่ได้
ของกลางเสียงของอักษรกลางจะอ่านได้เร็วอ่านได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเรียนอักษรกลางก่อนมาหน้ามหาครูโบเบอร์นะคะนะคะนะคะเอาฟังฟังทีนี้ดูนะคะเงยหน้าขึ้นหันมาหาครูลูกนักเรียนขาหันหน้ามาหาครูค่ะหันหน้ามาหาครูเด็กดีต้องหันหน้ามาหาครูอย่าเล่นนั่งดีๆนั่งตัวตรงๆเดี๋ยวหลังคล่อมนั่งตัวตรงๆค่ะก็ไก่ครูบอกแล้วว่าลากกี่ครั้งห้ากี่ครั้งห้าทีนี้เรามาดูตัวต่อไปที่ครูจะให้เขียนคือตัวอะไรนักเรียนดูนะคะเป็นตัวที่เขียนง่ายเป็นตัวที่เขียนง่ายอ่ะดูจออาจารย์นะคะนักเรียนพูดพร้อมกันเด้อ
ฟังครูพูดนะลูกนะเข้าใจไหมคะไม่เล่นนะลูกไม่เล่นเดี๋ยวเราไม่น่ารักเอามาดูทีนี้เราจะเขียนอยู่ในบรรทัดอันนี้คือเส้นบรรทัดนะคะหัวตัวอักษรนักเรียนคะขยับไปอีกลูกขยับไปอีกหนูขยับไปอีกขยับไปอีกลูกขยับไปอีกหนูตั้งใจฟังครูลูกหันหน้าตรงนี้ลูกหนูสวยนะแล้วเป็นคนเก่งด้วยเพราะฉะนั้นคนเก่งต้องเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจฟังเข้าใจไหมลูกถ้าหนูไม่ตั้งใจเรียนคุณครูเสียใจคุณพ่อคุณแม่เสียใจนะหนูไม่เคยการนะลูกนะเอาตบมือให้เพื่อนหน่อยผมให้เพื่อนมาเยี่ยมชมเพื่อนแล้วก็เอาดูนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เสียใจเดี๋ยวคุณครูจะเสียใจนะคุณพ่อคุณแม่ร้องไห้ด้วยเพราะว่าพ่อแม่ส่งให้เรามาเรียนหนังสือไม่ได้ส่งให้เรามาเรียนใช่ไหมลูกใช่ใครเข้าใจอะไรก็มือเอามาดูจอจานที่อยู่ในหนึ่งบรรทัดดูนะคะเอาหัวจอจานเราจะเขียนตรงครึ่งบรรทัดตรงนี้เราไม่ได้เขียนตรงสุดบรรทัดข้างบนนะถ้าเขียนตรงสุดบรรทัดข้างบนหลังคาจอจานมันจะเลยบรรทัดถูกไหมถ้ามันเลยบรรทัดไปตรงสูงถูกไหมไม่ถูกเพราะฉะนั้นหัวจอจานเราต้องอยู่ตรงครึ่งบรรทัดเข้าใจไหมคะเข้าใจดูใหม่นับพร้อมกันหนึ่งหนึ่งเส้นบรรทัดข้างบนอยู่ตรงนี้เราเขียนหัวจอจานอยู่ครึ่งบรรทัดนี้สองเขียนไปทางขวาถ้าสามนี้เราต้องขึ้นตรงใช่ไหมสามขึ้นตรงสี่เป็นหลังคาใช่ไหมลูกใช่สามขึ้นตรงพังดังๆเลยสามสามสี่จะเห็นได้ว่าหลังคาอยู่ในบรรทัดเข้าใจไหมลูกเข้าใจใครเข้าใจยกมือโอเคค่ะต้องเขียนแบบนี้นะคะจอจานต้องเขียนแบบนี้นะลูกอ้าวดังๆพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ทุกคนเขียนจอจานลงไปค่ะเขียนจอจานเปิดหน้าใหม่แล้วเขียนจอจานลงไปลูกแต่หนูไม่มีหน้าเอาโอเคค่ะเขียนจอจานเลยลูกเขียนจอจานเลยเขียนรอบตามคุณครูค่ะจอจานจอจานนะคะดูเปิดหน้าใหม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะมีจอจานหนึ่งตัวสองตัวเขียนแค่สองตัวเขียนลงไปหนึ่งหน้าจอจานค่ะหาเขียนจอจานลูกเขียนจอจานมาครูจับมือนะคะครูที่ขามาทางนี้เลยค่ะนั่งน้องลองค่ะมันไปอยู่ตรงนั้นน้องเมื่อกี้ไปตรงไหนคะหล่นไปไหนคะเมื่อกี้ดินสอเพื่อนนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆนั่งดีๆค่ะดินสอลงไปไหนแล้วลูกนั่นเห็นไหมนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆนั่งดีๆค่ะคุณลิขามาทางนี้ค่ะค่ะมาดูนะคะคนนี้จะเป็นนักเรียนที่ไม่ได้เรียนอนุบาลมานะคะคุณลิขามาทางนี้ค่ะวิธีการแล้วก็4ครูเป็นกำลังใจให้นะลูกนะเอาอีกครั้งนึงหัวอยู่ตรงกลางบรรทัดเลยลูกเดิน2 3 4เก่งมากเขาอีกลูก1 2 3 4เอาอีกค่ะ1 2 3 4ค่ะนักเรียนที่ยังไม่ได้เรียนอนุบาลมานะคะไม่ได้เรียนอนุบาล3เราจะจับมือนักเรียนเขียนนะคะเพื่อให้นักเรียนเขียนได้เร็วขึ้นนะคะจับดิ1 2 3เก่งมากลูกเอาอีกลูก1 2 3 4หลังจากนั้นแล้วก็ให้นักเรียนเขียนเองค่ะนักเรียนเขียนเลยค่ะเขียนเลยนะลูกนะขอบคุณมากค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดี